กัจจานะโคตสูตรว่าด้วยสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหลท่านพระกัจจานะโคดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงจะชื่อว่าสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสว่าดูการ,รัก,กัจานะโลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างคือความมีหนึ่งความไม่มีหนึ่งก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วความไม่มีในโลกย่อมไม่มี เมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วความมีในโลกย่อมไม่มีโลกนี้โดยมากยังพัวพันด้วยอุบายอุปาทานและอภินิเวศแต่พระอริยาสาวกย่อมไม่เข้าถึงไม่ถือมั่น ไม่ตั้งไว้ซึ่งอุบายและอุปาทานนั้นอันเป็นอภินิเวศและอนุสัยอันเป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตว่าอัตตาของเราดังนี้ย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าทุกนั่นแหละเมื่อบังเกิดขึ้นย่อมบังเกิดขึ้นทุกเมื่อดับย่อมดับ พระอริยสาวกนั้นมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละกัจจานะจึงชื่อว่าสัมมาทิฏฐิดูกระกัจจานะส่วนสุดข้อที่หนึ่งนี้ว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ส่วนสุดข้อที่สองนี้ว่า สิ่งทั้งปวงไม่มีตถาคตสแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองนั้นว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เพราะอาวิชชานั่นแหละดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับ พราะสลายตระดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับ เพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนนต์และอุปายาจ,จึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้โจกกัจจานะโคตสูตร